ันนี้ก็จะเล่าในความรู้สึกนะครับหลังจากการสักเข้าไปแล้วนะครับผมก็ใช้ชีวิตปกติการทำงานอะไรปกตินะครับอันนี้พอทำงานปกติเพื่อนก็มีการเข้ามาสักถามแล้วก็ครอบครัวผมก็คือภรรยาบอกไปทำอะไรมาดีขึ้นนะครับแม้แต่ตัวลูกชายของเองก็บอกพ่อไปทำอะไรมาผมยาวขึ้นเราก็รู้สึกตกใจพ่อไม่ได้ทำอะไรพ่อก็ปกตินะแต่นี่ลูกชายก็ยังไม่รู้ว่าการสักคืออะไรเราก็ไปแนะนำเขาตรงเรื่องการสักแต่เราบอกพ่อไปทำเอาหล่อมาเขาก็ตกใจเขาพ่อดูดีขึ้นนะแล้วส่วนภรรยาก็บอกว่าดูดีขึ้นเป็นเพื่อนที่ทำงานก็ตกใจในเรื่องของบุคลิกภาพที่เราเปลี่ยนไปด้วยนะครับเรื่องการสักเราก็แนะนำว่าสิ่งที่เราทำมาทุกคนมองเห็นแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นและคุณภาพด้วยแล้วความเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติที่เสมือนจริงที่ถ้าเราไม่ดูด้วยตาเปล่าหรือมองไกลๆก็ไม่รู้ว่าเป็นการสักขึ้นมานะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆดูตรงที่ผมทำนะครับแล้วก็ดูความประทับใจที่ผมได้เจอในสิ่งที่ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะครับในการปรับคุณภาพของตัวเองนะครับสวัสดีครับThank you.